ผักฟาร์มของเราเนี่ยกับสายพันธุ์ทั่วไปต่างกันรูปร่างของผักรสชาติของผักมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำให้ดูว่าความแตกต่างของผักที่มีคุณภาพเราควรที่จะเลือกซื้อกินแบบไหนเราจะเริ่มต้นกันที่ความแตกต่างของผักคอสก่อนนะคะนี่ผักที่เขาปลูกทั่วไปอันนี้ผักที่ปลูกในฟาร์มรากมันลำต้นมันก็ต่างกันอยู่แล้วให้สังเกตดูรากของเขาเนี่ยสีมันจะแตกต่างกันอันนี้คือผักที่มันเก็บขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็มีความกรอบความหวานแล้วก็ตัวผักเนี่ยก้านผักที่แข็งแรงโตเต็มที่เนี่ยรูปร่างเขาจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือถ้าผักที่ซื้อทั่วไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือการวางฟองน้ำของเขามันไม่สมดุลกันซึ่งทำให้ผักเสียทรงได้ผักที่มีลักษณะที่ดีเหมือนกรีนคอสเนี่ยควรจะเป็นก้านอวบลำตัวเนี่ยลำตัวของผักเนี่ยคือตั้งตรงแบบนี้คือลักษณะที่ดีผักที่แข็งแรงเนี่ยก้านของเขามีความอวบใบของเขาคือลักษณะอย่างนี้คือไม่แก่บเกินไปไม่อ่อนเกินไปอันนี้คือกรีนโอ๊กเนี่ยอันนี้เป็นของทางฟาร์มเราคือคริสตินอันนี้คือขายตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งรูปร่างเขาก็แตกต่างกันอยู่แล้วเวลาเราเลือกซื้อดูเนี่ยเราจะต้องดูว่าใบผักเนี่ยถ้ามีความแข็งแรงแล้วเนี่ยใบมันจะไม่ใหญ่จนเกินไปคือหมายความว่าถ้าใบแก่เนี่ยก้านมันใหญ่กว่าปกติคืออายุเขามากขึ้นแต่ผักที่ควรจะซื้อกินเหมือนกินคอสนี่นะคะให้ดูว่าก้านผักนี่สวยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยข้อไม่ยาวมากเกินไปเพราะว่าถ้าผักข้อยาวขึ้นสูงเนี่ยรสชาติคือมันขมมันเริ่มแก่ทีนี้พี่จะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเลดโอ๊กจากฟาร์มของเราให้สังเกตว่าใบของเลดโอ๊กเนี่ยเหมือนกับเป็นสีแล้วก็มันมีความแตกต่างคือว่ามันเป็นมันก้านผักจะต้องเป็นลักษณะอวบเวลาเราจะซื้อผักให้ดูตรงนี้เป็นหลักว่าข้างในเนี่ยมีสีคล้ำแล้วก็ก้านขอบตรงนี้มีสีน้ำตาลไหมถ้าสีน้ำตาลนี่ก็คือหมายความว่ามันก็จะเริ่มเป็นแบบเหมือนเชื้อราเวลาซื้อผักเนี่ยให้เปิดดูตรงข้างๆนี้ด้วยที่พี่เอาขึ้นมาให้ดูเปรียบเทียบกันระหว่างฟาร์มของเราคือฝั่งนี้กับผักทั่วไปเนี่ยมันก็เกี่ยวพันขึ้นมาด้วยว่าเมล็ดพันธุ์เพราะว่าทางฟาร์มของเราเนี่ยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มาจากฮอลแลนด์กับสายพันธุ์ทั่วไปต่างกันรูปร่างของผักรสชาติของผักมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วน้ำเนี่ยเราใช้น้ำระบบน้ำ RO น้ำกองส่วนธาตุอาหารและปุ๋ยเนี่ยเราใช้ของอเมริกาคุณภาพผักของฟาร์มเนี่ยก็คือมันเป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อนะคะอันนี้พี่เปรียบเทียบให้ดูผักที่มันมาในสภาพที่สมบูรณ์มันสามารถเก็บเอาไว้กินเนี่ยในตู้เย็นได้หลายวันถ้าผักทั่วไปเนี่ยสังเกตดูได้ว่าถ้ามันไม่แข็งแรงเนี่ยเอาเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยประมาณวัน2วันมันก็เริ่มที่จะเหี่ยวก็ลองสังเกตดูง่ายๆเหมือนที่พี่บอกอะรากผักแล้วก็ก้านผักแล้วก็ใบผัก